ัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 8:30 ถึง 10:00 ซึ่งรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันนะคะโดยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันโดยอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะจ้ะวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระการพยากรณ์นะครับเมื่อวานนี้พวกเราคนไทยทุกคนคงได้รับทราบข่าวนะครับถึงการมรณภาพลงอย่างสงบของพระธรรมสิงหบูราจารย์หรือว่าหลวงพ่อจรัญทิตตธรรมโมนะครับในการนี้ทางรายการเปิดดวง12ราศีสถานีมิราเคิล Channel ขอกราบมนัสการพระธรรมสิงหบูราจารย์ด้วยความเคารพศรัทธาและด้วยความอาลัยยิ่งครับสำหรับหลวงพ่อจรัญทิตตธรรมโมที่เป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศเนี่ยท่านเป็นพระกรรมฐานที่มีจริยวัตรอันงดงามเป็นพระสุปฏิปันโนแสวงหาความรู้และประสบการณ์นำมาสอนสั่งญาติโยมให้รู้ซึ้งถึงกฎแห่งกรรมรู้ถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการบำเพ็ญภาวนาอันเป็นที่มาของศีลสมาธิและปัญญาจนเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทั่วประเทศในการเป็นพระนักพัฒนาพระนักเทศและพระวิปัสสนาสืบสารเส้นทางธรรมแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อจรัญท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดอัมพวันและเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3ในปีพุทธศักราช2547ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมสิงหบูราจารย์ครับค่ะต่อมาทางคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกหนังสือค่ะแถลงอาการอาพาธของหลวงพ่อจรัญทิตติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดอัมพวันซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยอาการปอดอักเสบตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2558ที่ผ่านมาด้วยอาการหอบเหนื่อยจากโรคปอดอักเสบโดยทางคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและออกซิเจนต่อมาอาการของโรคนั้นรุนแรงขึ้นค่ะทางแพทย์ได้ถวายการช่วยหายใจและถวายการรักษาประคับประคองระบบการหายใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดถวายการรักษาทดแทนไตระยะหลังค่ะอาการทรุดลงเริ่มมีเลือดออกผิดปกติจนต้องมีการถวายเลือดและเกล็ดเลือดจนในที่สุดการทำงานของอวัยวะต่างๆล้มเหลวไม่สามารถถวายการรักษาประคับประคองได้อีกต่อไปค่ะครับก็ต้องกราบมนัสการนะครับด้วยความเคารพศรัทธาและด้วยความอาลัยยิ่งอีกครั้งหนึ่งครับค่ะก็ท่านก็จะอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยทุกคนตลอดไปก็ต้องถือว่าผมเองในชีวิตนี้โชคดีเคยได้มีโอกาสไปกราบแล้วก็ได้ถวายบาตรกับท่านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลยิ่งของชีวิตอีกวันหนึ่งเลยครับค่ะถ้าตามข่าวก็เมื่อวานนะคะต้องบอกว่ามีผู้คนนะคะไปต่อแถวเพื่อที่จะรดน้ำศพนะคะเยอะมากเห็นว่าถึงดึกดื่นเลยนะคะเพราะว่าด้วยความศรัทธาของประชาชนชาวไทยทุกท่านเลยนะคะก็จริงๆแล้วอยากจะไปร่วมด้วยเหมือนกันนะคะแหมวันนี้เช้ามาหาอาจารย์ซะก่อนก็นะคะในส่วนของคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยก็คงจะอยู่ในใจของลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทั่วทั้งประเทศนะครับก็วันนี้ในระดับต่อไปก็คงจะพูดถึงนะครับในเรื่องของกิจกรรมหลายคนรอคอยนะคะว่ากิจกรรมที่เราจัดกันเมื่อวันเสาร์ที่23ที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างไรบ้างถามอาจารย์ก่อนเลยก็วันนั้นต้องบอกว่าจะแบ่งเป็น2ภาคนะครับภาคเช้าก็คือในการเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูโดยท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเป็นผู้นำในการประกอบพิธีนะครับก็ในส่วนของการเจริญพุทธมนต์หลังจากนั้นพวกเราก็ได้ร่วมกันถวายพัฒหารเพลถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันนี้ก็คือใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นพวกเราก็ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันนะครับปิกนิกด้วยกันนะและภาคบ่ายก็จะเป็นในส่วนของการกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดพระเชตุพนซึ่งบอกว่าในวันนั้นต้องมีความคําว่าเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆทั้งภาคเช้าที่จัดในกุฏิและภาคบ่ายที่ไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับความเมตตานะครับจากท่านเจ้าคุณอุดรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนอีกหนึ่งรูปที่ได้กรุณานะครับเปิดสถานที่นะ
ในบางสถานที่ให้พวกเราได้เข้าเยี่ยมชมที่ประชาชนคนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปดูได้ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถหลังเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นหอพระคัมภีร์โบราณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของก็เรียกว่าเครื่องสังฆโลกลายครามซึ่งมีคนได้นำมาถวายนะครับพระในสมัยก่อนรวมไปถึงจากการปฏิสังขรณ์วัดเนี่ยก็ได้มีการสำรวจพบเจอพระพุทธรูปโบราณค่ะนะก็ต้องบอกว่าพวกเราเองวันนั้นก็ถือว่ามีความพิเศษหลายๆอย่างนะครับรวมถึง9สิ่งมหัศจรรย์ภายในวัดพระเชตุพนพวกเราก็ได้ไปเยี่ยมชมอย่างครบถ้วนเดี๋ยวในช่วงเบรกแรกนะครับเราจะมาดูในส่วนของพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูร่วมกันครับในวันนั้นโชคดีมากเลยแพรก็คือเราจัดกันในวันเสาร์ก่อนที่อากาศจะเย็นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีฝนตกแต่วันนั้นร้อนมากนะร้อนทุกวันแต่ต้องบอกว่าแฟนรายการทุกท่านนี่เก่งมากครับสู้กันไม่ถอยเลยสู้มากที่เห็นอยู่นี่คือท่านพระครูอาคมสุนทรครับค่ะนี่ก็ที่วัดโพจ้ะค่ะอันนี้จะเป็นการเกริ่นนำถึงในเรื่องของการเข้าทำพิธีว่ามีความสลักสำคัญอย่างไรค่ะอันนี้สังเกตว่าจะเป็นสีดำครับแต่ว่านี่จะเป็นในเรื่องของเทพยดาประจำวันต่างๆนะครับวันนั้นแฟนรายการมากันเยอะพอสมควรจริงๆวันนั้นเราตั้งใจจะรับก็เรียนตรงๆประมาณ40คนนะครับแต่ถึงเวลาจริงสุดท้ายก็หลายท่านก็มีความอยากประสงค์อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เกินขึ้นไปเกือบเท่าตัวก็มีการขยับขยายในเรื่องของสถานที่นะครับก็พอเพียงก็สามารถที่จะเข้าร่วมพิธีกันได้ครบถ้วนนะครับพระท่านพระครูคมสุนทรที่เห็นในภาพนี้นะครับก็ท่านเองก็เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญต่างๆของทางวัดพระเชตุพนมาต่อเนื่องนานนับ10ปีและท่านเองก็ต้องถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของผมตั้งแต่สมัยบวชเรียนในช่วงเบญจเพสเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะนี่ต้องถามอาจารย์ว่าพิธีกรรมนี้จะทำขึ้นเพื่ออะไรการสวดบูชานพพระเคราะห์เนี่ยก็คือเทพยดานพแปลว่า9นะครับพระเคราะห์ทั้ง9เนี่ยก็เสริมชะตาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะเวลาที่มีดาวหรือว่าพระเคราะห์ใหญ่โยกย้ายการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนอกจากจะเสริมในเรื่องความเป็นสิริมงคลแล้วราศีที่กำลังจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายต่างๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบที่เบาบางลงขณะเดียวกันราศีที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจากการโยกย้ายของพระเคราะห์ก็จะเสริมให้มีความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นครับอันนี้คือภาพบรรยากาศขณะที่ทำพิธีในช่วงเช้าครับแต่อย่างที่แพรบอกวันนั้นอากาศก็ถือว่าค่อนข้างจะร้อนนะครับแต่ว่าแฟนรายการทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจกันมากเห็นได้ชัดหลวงพ่อสวดเก่งมากเลยใช่ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นพระคัมภีร์โบราณครับค่ะเป็นพระคัมภีร์โบราณหลายท่านเดินทางมาจากหลากหลายจังหวัดนะจากใต้พัทลุงก็มีนะครับจังหวัดในภาคต่างๆรวมถึงก็มีแฟนรายการบางท่านที่เดินทางมาไกลจากสแกนดิเนเวียเลยนะคือประเทศสวีเดนนะครับค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้เจอแฟนรายการหลายท่านครับมีหลายกลุ่มนะครับที่เริ่มติดตามชมรายการนี้เป็นครอบครัวนักกีฬานะคุณพ่อคุณแม่วันนี้น้องๆไม่ได้มาอันนี้ก็มากันเป็นครอบครัวเหมือนกันนะครับมีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านที่ติดตามรับชมรายการเปิดดวง12ราศีตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยแพรตั้งแต่ที่เราออกอากาศกันตั้งแต่7โมงนะครับก็ยังตามกันมาอย่างเหนียวแน่นตอนนั้นหนูยังโอ้ไม่เจออาจารย์เลยนะคะนานมากการจุดธูปเทียนบูชาเทพพยดาแต่ละองค์นะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปจำนวนเล่มเทียนก็ไม่เท่ากันกับจำนวนธูปก็คือตามกำลังของดาวนั่นเองครับวันนี้เราสองคนก็เป็นตัวแทนนะครับสำหรับแฟนรายการทั้งหมดนะครับในการเข้าร่วมพิธีสิบสองตัว
ตอนในส่วนพระราหูนะครับอยู่ในดวงตาผมก็สิงห์วิจิตรนะครับตุ้มเมนจับหุ่นไทยพุทธเนียนกันโตทุกรามาเทโวปาวาตระหุ่นเองอ่อนแท้กับพระท้าวพื้นทางอันนี้บริเวณภายในกุฏินะครับที่จะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อยู่อีก9รูปด้วยกันนะครับก็นั่งกันหนาแน่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลยอบอุ่นเลยแต่วันนั้นหลายท่านก็ต้องบอกว่าบางคนเพิ่งมีโอกาสได้เจอกันบางคนก็ได้เจอหน้าค่าตากันมาตั้งแต่สมัยที่ทำกิจกรรมในช่วงแรกนะครับก็มีความรู้สึกได้ถึงความเป็นครอบครัวนะครับแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับน่ารักไม่มีการแย่งข้าวของอะไรกันเลยนะครับน่ารักมากอันนี้คือขั้นตอนในการถวายภัตตาหารนะครับพร้อมกับชุดสังฆทานครับอันนี้ก็สักประมาณ11โมงกว่าเที่ยงใช่11โมง15นาทีเราเริ่มพิธีตอน9โมงใช่ครับค่ะ3ชั่วโมงด้วยกันนะคะก็มีการกวดน้ำด้วยใช่อันนี้คือขั้นตอนในส่วนการถวายภัตตาหารเพลนะครับที่เห็นองค์รูปที่นั่งเป็นประธานนั้นคือเราก็ได้รับความเมตตานะครับจากท่านเจ้าคุณวิเชียนอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระที่อาวุโสมากในวัดก็ความจริงท่านเองกิจธุระกิจนิมนต์เยอะมากแต่วันนั้นก็คือพอทราบข่าวก็หาโอกาสหาเวลานะครับมาเป็นผู้นำในการสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับพวกเราครับรับพรค่ะเป็นช่วงที่ตั้งใจมากเลยทุกคนเงียบสงบมากเลยนะเงียบมากเลยค่ะโดยเฉพาะหนูอันนี้คือประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ใช้ในการประกอบพิธีนะครับให้กับแฟนในการทุกคนเลยแหมได้ข่าวว่าอาจารย์โดนเคาะไปนี่คะแรงมากครับอันนี้คือนี่อีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความสำคัญนะครับในส่วนถ้าแฟนรายการบางท่านเนี่ยคงจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าก่อนหน้ามีบางคนก็ได้รับในเรื่องของวัตถุมงคลของท่านพระครูอาคมสุนทรคือแก้วมงคลสารพัดนึกนะครับสำหรับคนที่เคยบริจาคโลหิตในช่วงก่อนหน้านะครับแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นในส่วนของแก้วมงคลสารพัดนึกนะครับที่มีสีดำนะหลายคนก็ไปบูชาและพระคาถาที่ทางท่านพระครูอาคมได้ให้ไว้เนี่ยก็จะเสริมเป็นคาถาเลขทรัพย์ด้วยนะสัมมาอรหังทนังโพคังกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าครับวันนี้ทางรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอาคมสุนทรท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนะครับได้เป็นผู้นำในการประกอบพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูให้กับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีทุกคนนะครับก็อยากจะขอกราบอรัธนาเรียนถามนะครับว่าสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าวนี้จะได้รับความเป็นสิริมงคลอย่างไรบ้างครับท่านก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านถ้าเราไปด้วยอาการกิริยาอันอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความเคารพอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาให้ศีลให้พรอย่างน้อยก็ขอมีความสุขความเจริญนะนี่เป็นพรที่ผู้ใหญ่จะให้เหมือนกับที่เรามาน้อมเคารพที่มาขอพรก่อเทพยดาที่เรามีความเชื่อมั่นหรือผูกพันกันว่าเทพยดาเป็นดาวเคราะห์ที่ทำให้เกิดเคราะห์หามยามร้ายเกิดเคราะห์โศกโรคภัยเป็นอำนาจของดวงดาวนั้นดวงดาวนี้เป็นเทวดาองค์นั้นองค์นี้ให้ทุนให้โทษแต่เราก็ไม่รู้ว่ามาให้หรือเปล่าแต่เขาตามคติเขาว่ากันมาอย่างนั้นตามโบราณกาลถ้าเรามาขอศีลขอพรต่อท่านขอให้ท่านมีดอกไม้ธูปเทียนหรือเครื่องสักการะมาน้อมบูชาท่านขอศีลขอพรว่าขอให้ท่านปกปักรักษาผิดถูกอะไรก็ขอให้อภัยเคราะห์หามยามร้ายที่ไม่ดีก็ขอให้เบาบางลง
สิ่งที่เป็นมงคลก็ให้เกิดขึ้นอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่จันโลงใจของเราฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนขอให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมคำความดีเพื่อตัวของท่านเองเพื่อมีความสุขความเจริญจะทำการสิ่งใดก็ขอให้มีความสำเร็จสมความปรารถนาทุกคนก็ปรารถนามีความสำเร็จทุกและการทุกท่านไม่มีใครปรารถนาถึงความทุกข์ก็ขอให้ท่านเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมในความดีแล้วจะสำเร็จทุกประการสาธุในการนี้ทางรายการเปิดดวง12ราศีนะครับต้องกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าพระครูอาคมสุนทรเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความเมตตาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูให้กับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีครั้งนี้กราบขอพระคุณครับอาโมทนาทั่วหัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในส่วนของพิธีกรรมในช่วงเช้าใช่ค่ะนะครับหลังจากเสร็จที่เห็นตรงเนี้ยก็รับประทานอาหารครับก็ทานอาหารร่วมกันนะแล้วภาคบ่ายนะครับเราเองก็จะไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ภายในวัดพระเชตุพนนะเดี๋ยวเราจะให้รับชมบรรยากาศในช่วงเบรกที่2นะครับติดตามรอเลยนะคะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะรอคอยเหมือนกันนะคะดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันก่อนนะคะพูดคุยกันนะคะ2ช่องทางด้วยกันสายสดค่ะ024960493และ024960494นะคะ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะอาจารย์พรพจน์พร้อมแล้วเราไปฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะอังคารที่26มกราคม2559ครับจันทรคติการแรม3ค่ําเดือน2ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรเฉลีกเลี่ยงตะวันออกหรือบูรพาและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้หากพลาดพลั้งอย่าจิตตกหรือหมดกำลังใจประสบการณ์คือบทเรียนส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องถัวเฉลี่ยครับวันนี้อย่าให้น้ำหนักกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจถึงมีก็ไม่ถูกใจครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตรวมถึงการทำงานสีบรอนทองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานกับเรื่องเงินทองกลับด้านกันถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวจะสมปรารถนาในเรื่องของงานแต่เงินทองมักมีแต่เหตุให้จับจ่ายใช้สอยและวันนี้สำคัญครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเรื่องของอุบัติเหตุความรักหัวใจวันนี้ให้อยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดพอแล้วครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพพรรณไมยแข็งแรงรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ความรักหัวใจระวังจะทุกข์เพราะเพศตรงข้ามระวังจะทุกข์โดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการมีทางเลือกคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงเงินทองวันนี้ก็ให้ทำใจครับการสำรองจ่ายการใช้จ่ายเพื่อคนอื่นวันนี้ไม่ค่อยได้ทำเพื่อตัวเองแม้กระทั่งเรื่องงานวันนี้ก็ต้องพยายามขาดแขนขาบริวารคนช่วยครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะทุกเรื่องเผื่อเหลือเผื่อขาดให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานทายดีนะครับมุ่งมั่นคิดอยากจะทำอะไรไม่มีใครเปลี่ยนใจได้ง่ายๆแต่เงินทองต้องเกาะติดสถานการณ์ให้ดีนะครับข้อมูลข่าวสารเช้าบ่ายอาจจะไม่เหมือนกันความรักหัวใจเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสัมพันธภาพใหม่ๆเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเช้าบ่ายหนังคนละม้วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานถ้าไม่ได้เกี่ยงถ้าไม่ได้เลือกมากจนเกินไปก็พอจะมีอะไรให้ทำนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาส่วนเงินทองก็ต้องเรียนรู้
ที่จะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้โดยเฉพาะการช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนความรักหัวใจวันนี้ให้พยายามทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมแล้วจะดีและสีที่ถูกโฉลกค่ะถ้าไม่ได้เรื่องเยอะนะครับก็ต้องเสริมให้มีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะในส่วนของงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ศึกในน่าหนักใจกว่าศึกนอกระวังในเรื่องของการวางยากีดกันนะทรยศหักหลังส่วนเงินทองและการลงทุนก็อย่าไปขอยืมจมูกคนอื่นหายใจให้เหนื่อยเปล่าพึ่งพาตัวเองเป็นหลักความรักหัวใจวันนี้กลับด้านนะครับอย่ามัวแต่รีรอถ้าคิดว่าเจอคนที่ถูกใจหาโอกาสแสดงตัวครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เรื่องงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดก็คือจะได้รับลาภผลความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามอันนี้พูดถึงตัวงานแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือให้ระวังคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของเข้ามาข้องเกี่ยวไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่ครองคนรักอยู่แล้วก็ตามเงินทองสภาพคล่องวันนี้คล่องทั้งสองขาครับหาได้มากใช้ก็ไม่น้อยและสีที่ถูกโฉลกค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลนะครับอย่าก้าวล่วงนะสีมงคลกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานเดินทางสายกลางดีที่สุดนะครับต้องรู้จักใช้อำนาจที่มีให้เกิดประโยชน์แต่ในทางกลับกันการประนีประนอมผ่อนผันผ่อนสั้นผ่อนยาวในบางกรณีก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆเงียบๆหัวใจความรักส่งๆกลางๆครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะใช้อำนาจที่มีให้เกิดประโยชน์ในทางกลับกันก็ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวงานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนเหมาะกับการตัดสินใจเรื่องราวที่มีความสำคัญในส่วนของงานการบริหารสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันครับวันนี้มีหุ้นส่วนจะช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งในส่วนของการลงทุนหรือแม้กระทั่งปัญหาส่วนตัวความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่ไม่หวั่นไหวแม้จะมีสิ่งเร้าแต่คนโสดวันนี้ไม่เด่นนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ต้องพยายามโฟกัสกับสิ่งที่มีความสำคัญก็จะมีหลายเรื่องราวครับที่ทำให้เราหงุดหงิดรำคาญใจเงินทองก็ไม่เด่นและอีกหนึ่งราศีครับที่มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลแต่เรื่องของหัวใจวันนี้อย่ารักเผื่อเลือกอย่าเหยียบเรือสองแคมอย่าจับปลาสองมือครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมยังให้ความสำคัญกันในเรื่องของสุขภาพก่อนสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเคารพความเห็นของบุคคลอื่นนะครับอันนี้สำคัญ2 อาจจะต้องเตรียมความพร้อมเพราะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่เด่นอยู่เฉยๆดีที่สุดนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเข้าเนื้อติดลบหรือว่าขาดทุนแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจคนที่มีปัญหามานานดูเหมือนความอดทนจะมีน้อยครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เงินทองให้เน้นสั้นๆแต่การทำงานให้ว่ากันยาวๆการลงทุนเหมาะกับการเก็งกำไรกินส่วนต่างแต่เรื่องงานให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักหัวใจสำหรับคนที่คิดจะพิชิตใจคนพิเศษวันนี้ควรจะมีของติดไม้ติดมือนะครับ
และสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าให้คนรักคนเมตตาสีบรอนทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่ Facebook ของเราค่ะ Miracle Channel TV และสำหรับช่วงหน้าเราจะมีภาพบรรยากาศนะคะสำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายนะคะที่เราไปเยี่ยมชมสถานที่กันมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืม2ช่องทางนะคะที่เราพูดคุยกันสายสดนะคะที่024960493และ024960494ค่ะส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักกันสักครู่ค่ะครับ